คือเดือนหน้าหนูจะไปประกวดเวที Miss Grand International แล้วอีกไม่กี่วันก็เลยอยากให้คุณหมออ่ะช่วยทำนายให้หน่อยว่าหนูจะเข้ารอบลึกไหมหรือว่าจะไปหยุดที่ตำแหน่งไหนดีเลยมันจะมีเรื่องของการที่จะถูกกลั่นแกล้งจากการเดินทางไปต่างสถานที่ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมารินวอล์กอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนสถานที่กันบ้างวันนี้รินอยู่ที่ Slim Up Center นั่นเองที่นี่นะคะเป็นเวลเนสนะที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็รูปร่างด้วยเดือนหน้าเราก็จะไปเวที International กันแล้วนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วแวะเข้ามาดูเรื่องรูปร่างกันหน่อยว่าเราจะลดอะไรได้บ้างนะคะและที่สำคัญวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยไปดูกันว่าวันนี้เรามาพบกับใครนะคะนี้นะคะหลินอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะหลินเชื่อเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักแขกรับเชิญคนนี้นะคะเพราะว่าเขาดูดวงแม่นมากเรามาพบกับหมอปลายพลายกสิบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องหลินสวยมากชอบมากคุณหมอก็สวยขึ้นเดี๋ยวหลินถามเคล็ดลับไว้ตอนหลังไว้ตอนหลังโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำตัวกันอีกสักนิดค่ะค่ะก็ดร.นวราชาพินิจโลคากรนะคะหรือหมอปลายพายกระซิบค่ะจะเป็นหมอดูหมอผีเอ๊ะหรือเป็นอะไรดีเนาะ ใช่ก็หลายๆคนก็จะรู้จักจะเรียกว่าหมอปลายนะคะค่ะคือที่เชิญคุณหมอมาวันนี้นอกจากจะถามเรื่องความสวยความงามจากคุณหมอแล้วค่ะคือเดือนหน้าหนูจะไปประกวดเวที Miss Grand International แล้วอีกไม่กี่วันก็เลยอยากให้คุณหมออ่ะช่วยทำนายให้หน่อยว่าหนูจะเข้ารอบลึกไหมหรือว่าจะไปหยุดที่ตำแหน่งไหนดีอะไรอย่างนี้วันนี้แสดงว่าน้องหลินเตรียมจะมาจัดเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยจัดเต็มจัดเต็มเลยนะคะคำถามโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นมากตอนนี้คุณหมอกำลังเขียนฤกษ์อะไรยังไงอยู่คะเนี่ยก็ของพี่อยากจะใช้ปีพ.ศ.ค่ะนะคะแล้วก็อายุเนาะซึ่งของน้องหลินเนี่ยมาดีมากมาดีมาก แล้วก็จะบอกเลยว่าจะได้เนี่ยมงจะลงจากชุดสีอมน้ำเงินอมบลอนด์สั่งเปลี่ยนชื่อลาตินด้วยใช่จะได้ดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้ไปไหว้พระพรหมค่ะมีสิทธิ์ตรงสี่แยกใช่ไหมคะใช่ค่ะไหว้แบบจัดเต็มเลยนะต้องมีพวงมาลัย39พวงค่ะค่ะแล้วก็มะพร้าว9ลูกนะคะขอเลยบนท่านเลยถ้าได้ขอมาลำให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่อยากจะให้ระวังหน่อยก็คือช่วงประมาณนี่แหละเร็วๆนี้ค่ะสิ้นเดือนนี้นะมันจะมีเรื่องของการที่จะถูกกลั่นแกล้งจากการเดินทางไปต่างสถานที่จะทานอะไรก็ระวังเยอะๆหน่อยแล้วกันนะตอนเก็บตัวเพื่อนในกองจะแกล้งหนูปะเนี่ยคุณหมอเออให้ระวังเรื่องอาหารค่ะใช่พวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยควรจะเป็นขวดใหม่ตลอดอันนี้สำคัญนะโดยเฉพาะคนที่ผิวเข้มหน้าแบบกระดูกแบบหน้าแบบแหลมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผิวออกเข้มนิดนึงระวังนิสแต่พวกขาวๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็การไปประกวดครั้งเนี้ยนะถ้าเป็นชุดสีเข้มเกือบดำจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่ากับสีบลอนด์หรือสีทองนะคะถ้าเหลือบไปส้มอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะอมส้มได้อยู่ใช่เพิ่มอะไรแบบทองๆเงินนิดนึงเนาะอันเนี้ยคือเตรียมตัวแล้วค่ะปีนี้แน่นอนขอบคุณค่ะได้แล้วก็มาลำให้พี่ดูบ้างนะต้องลำให้พี่หมอด้วยลำให้พี่ดูด้วยใช่เพราะดูเราได้ได้แน่นอนหนึ่งสำหรับการไปไหว้พระพรหมเนี่ยค่ะเป็นให้สำหรับคนที่เกิดปีชวดทั้งหมดเลยไหมหรือว่าไม่ค่ะแล้วแต่งานถ้าใครต้องการที่จะทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือว่าเจอคนเยอะๆนะคะแนะนำให้ไหว้พระพรหมใช่น้องหลินเนี่ยต้องไปประกวดต้องไปเจอคนต่างชาติอยู่แล้วใช่ค่ะต้องไปแข่งขันอะไรที่ต้องใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่เนี่ยไหว้พระพรหมได้เลยเวลาไหว้พระพรหมนะคะให้ใช้ธูปดำ36ดอก
นะคะแล้วก็ขอพรดอกไม้ที่ท่านชอบเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกดาวเรืองแล้วก็น้ำมะพร้าวเดี๋ยวคนทั้งทีมงานมิสแกรนด์ไปไหว้พระพรหมกันหมดเลยใช่ค่ะโอเคแต่ดูแล้วประเทศไทยน่าจะแฮปปี้รอบนี้ใช่เนาะเติมสัดส่วนนิดหน่อยเติมสัดส่วนใช่เดี๋ยวอันนี้เรามาแจกเคล็ดลับกันนิดนึงหน่อยดีกว่าเพราะพี่หมอผ่านมาแล้วใช่จ้ะโอเคมีอะไรอยากถามอีกไหมคะเดี๋ยวไว้หลังไมค์ดีกว่าหลังไมค์ดีกว่าเนาะคำถามอีกมากมายเดี๋ยวฝากทีมงานเก็บป้ายนี้ให้ก่อนตรงนี้หน่อยละกันค่ะหนูได้ยินมาอีกเรื่องนึงค่ะว่าตอนเด็กๆคุณหมอคืออยากเคยประกวดนางงามไม่แน่ใจว่านางงามหรือนางงอมมาดิคือตอนเด็กๆอ่ะก็แบบมันยังไม่รู้ความสูงของตัวเองเนาะก็เป็นอเมเยอร์เต้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ประกวดนางนพมาศอะไรต่ออะไรพอเริ่มโตขึ้นรู้เฮ้ยความสูงมันไม่ขึ้น ไปประกวดเนี่ยน่าจะยากและอีกอย่างนึงเรื่องของผิวพรรณเรื่องของการดูแลรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะทำได้อยู่แล้วก็เลยแบบค่อนข้างจะเรียลลิตี้ไงก็เลยไม่ค่อยจะแบบอิงไปกับเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่แต่ถามว่าชอบดูไหมชอบดูมากใช่จริงๆหนูก็ตัวเล็กคุณหมอเป็นเหมือนคุณหมอเลยไม่สูงขึ้นอีกต่อไปแล้วก็เลยต้องมาเพิ่มด้านอื่นแทนนี่เห็นคุณหมอผอมลงเยอะเลยกระชับขึ้นเยอะเลยคือหนูเข้าใจเลยเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบตัวเล็กเนาะสัดส่วนมันก็ต้องเล็กกว่าชาวบ้านไปอีกไม่งั้นเราจะดูแบบขยายข้างโอ้ขยายมากน้องหลินเคยเจอพี่ตอนที่พี่ไม่สบายไหมตอนที่พี่แบบช่วงนึงที่พี่ออกรายการแล้วพี่อ้วนมากๆอ่ะตอนนั้นอ่ะพี่น้ำหนักอยู่ประมาณ70นะโอ้คือแบบเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างใส่ไม่ได้เลยโอ้โหมันอย่างนี้แล้วยิ่งกว่าข้าวหลามอีกมันอ้วนมากแล้วก็ที่พี่อ้วนเนี่ยเพราะว่าพี่เป็น SLE SLE ก็คือโรคพุ่มพวงใช่ไหมคะพี่ต้องทานเพนิซิลลินเนี่ย12เม็ดแล้วมันบวมและทำให้พวกตัวเนี่ยมันเป็นเปลือกส้มมันแตกไปหมดเลยใช่ค่ะมันไม่เฟิร์มขอใช้คำว่าชีวิตทรมานเลยอะแล้วก็เรื่องของการใส่เสื้อผ้าการซื้อเสื้อผ้าคือหยุดนิ่งเอาเสื้อผ้าแม่มาใส่ก็คือเน้นใส่สบายตัวเราไว้ก่อนใช่ขอให้หายใจออกเข้าว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นช่วงแบบนั้นไงแล้วพี่หมอทำยังไงคะเนี่ยก็พี่ใช้หลายวิธีนะช่วงแรกที่พี่ไปบวชใช่ไหมคะนึกว่าจะผอมตอนไปบวชแต่ที่ไหนได้คือกลายเป็นสุขภาพแย่กว่าเดิมเพราะว่าอาหารที่พี่ไปทานอ่ะมันเป็นพวกผงกะหรี่ที่มันไม่สะอาดแล้วก็น้ำคนที่นู่นเขาไม่ใช้น้ำขวดเขากินน้ำประปาผิวน้ำปั่นอะไรอะไรคือน้ำแบบน้ำมาจากท่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท้องเสียก็กลายเป็นท้องเสียกันทั้งวัดและแทนที่สุขภาพเราจะแบบเราผอมแบบสุขภาพดีเรากลายเป็นผอมแบบท้องเสียซูบแล้วเหลืองด้วยแล้วกลายเป็นโรคอย่างอื่นอีกกลับมาก็คือต้องฉีดยาตลอดเนี่ยพอถึงเวลาแล้วก็ได้คุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าลองออกกำลังกายเป็นเรื่องเป็นราวไหมเพราะเป็นพักก็ออกไม่ได้เนาะก็พอศึกมาปุ๊บก็เริ่มออกกำลังกายออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยน้องใหญ่แขนใหญ่แล้วมันโตเป็นส่วนๆในส่วนที่เราไม่อยากให้มันแข็งแรงเพราะว่าพอเราตัวเล็กอะเวลาที่เราไปออกกำลังกายเขาก็จะบังคับให้เรากินแต่พวกโปรตีนเขาจะไม่ได้ให้เราอดแล้วซึ่งการกินโปรตีนอ่ะบวมง่ายมากใช่แล้วการกินโปรตีนไม่ได้เข้ากับร่างกายทุกคนคือมันเกี่ยวกับเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือดอ่ะถูกต้องคือเลือดบางคนอ่ะไม่ได้เข้ากับการกินโปรตีนทานนิดเดียวก็บวมอย่างหนูกินนมนิดเดียวก็คือบวมเลยท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันพี่ก็ผ่านตรงจุดนั้นสุดท้ายพี่มาสลิมอัพสิ่งที่พี่เจอคือพี่แพ้โปรตีนจากนมเห็นไหมล่ะแพ้โปรตีนจากถั่วเหลืองสรุปไอ้ที่พยายามไปออกกำลังกายมาคือมันกลายเป็นผิดวิธีทั้งหมดแล้วก็มาอยู่ในช่วงที่พี่ว่าหายใจยังอ้วนอ่ะพี่รู้สึกแบบนั้นจริงนะคือกินน้ำเปล่าก็อ้วนอะไรมันก็อ้วนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจแบบหาที่เราคิดว่าเราลองทำเครื่องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปหลายที่นะเขาก็บอกว่าด้วยโรคที่พี่เป็นอ่ะมันทำให้เวลาโดนเครื่องแล้วน้ำเหลืองมันจะมีปัญหาหรือเสี่ยงต่อการที่จะกลับมามีก้อนเนื้อเกิดขึ้นหรือโรคกำเริบแต่พอพี่ลองมาที่สลิมอัพนะพี่พูดตรงเลยนะคือวัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลองทำสองสามครั้งไม่มีต่ำน้ำเหลืองตรงไหนที่โตขึ้นก็เลยเอาผลตรงนี้ไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกอ่ะลองลุยดูพอลุยปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันเริ่มลงแต่ว่ายาเนี่ยได้ลดลงด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าน้ำหนักลงอย่างเดียวสัดส่วนลงอย่างเดียวคือโรคที่เราเป็นอยู่ก็ดีขึ้นดีขึ้นด้วยคือจะบอกว่า
แต่ละคนวิธีการลดน้ำหนักอ่ะจะต่างกันนะคะแล้วก็อย่างที่พี่หมอบอกเลยว่าขั้นเบสิกอ่ะก็คือต้องเข้ามาตรวจเลือดก่อนตรวจจากพื้นฐานก่อนว่าเราเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไรใช่ค่ะมาฟังพี่หมอแล้วต่อสนุกมากคุณอยากรู้อยากลดบ้างละค่ะก็พอเริ่มเข้ามาปุ๊บอะนะเขาก็จะจับพี่เข้ามาวัดเครื่องหนึ่งที่เรียกว่า AI Telemetry ตอนแรกพี่ก็งงๆเหมือนกันให้ใส่อะไรแบบเงี้ยแล้วก็วัดน้ำหนักตัวนึกว่าวัดแค่น้ำหนักแต่เปล่าเลยไอ้เครื่องตัวเนี้ยค่ะเขาบอกแม้แต่กระทั่งว่าพี่อ่ะมีไขมันเยอะๆอยู่ตรงไหนอ๋อสะสมตรงไหนเยอะสุดคนที่บอกว่าอ้วนลงขาอ้วนลงพุงลงแขนนะเพราะบางคนแบบอ้วนก็จะอ้วนบางส่วนก็มีใช่ป่ะคะแล้วอีกอย่างนึงพี่มีไขมันพอกตับไปตรวจเลือดก็คือไม่ทราบแต่พอเนี้ยเครื่องเขาบอกเลยแล้วก็มวลกล้ามเนื้อหายก็เขาก็บอกเลยว่าต้องทำทรีทเมนต์แบบไหนเน้นส่วนไหนเป็นหลักก็เลยอ่ะลองชั่งน้ำหนักอีกรอบนึงอ่ะต้องกินน้ำเพิ่มแบบนี้นะต้องใช้มวลไขมันเพิ่มแบบนี้แต่ก่อนซิทอัพเนี่ยซิทอัพไม่ขึ้นนะหายใจไม่ออกมันฮึๆอย่างเงี้ยที่นี่เขามีเครื่องพี่ชอบมากเลยเท่ากับเหมือนพี่ซิทอัพประมาณแบบหลายพันครั้งต่อวันนะมันกระชับมากแล้วตรงเนี้ยมันเก็บดีอันนี้ไม่ได้โม้เลยนะคือมันเก็บเลยแล้วแขนเขินมันตัวเล็กลงมากมันลงแบบมันลงจริงๆแล้วก็มันจะมีอีกเครื่องนึงที่สำหรับเดรนน้ำเหลืองเลยสักพักนึงหูเข้าห้องน้ำมาน้ำหนักลงเป็นกิโลเลยได้ก็เลยแบบจ้าชอบมากแล้วที่สำคัญนะไม่ใช่แค่มวลกล้ามเนื้อยังอยู่ที่เดิมนะคะมันเพิ่มให้ด้วยมันเพิ่มเองแล้วก็ที่พี่ชอบมากๆเลยคือว่าเวลาเราลดน้ำหนักอ่ะกลัวหน้าอกหายกับกลัวสะโพกหายใช่ป่ะอันเนี้ยคือเราแบบไม่ต้องเลยบอกเลยว่าเราอยากเก็บเอาไว้ค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมอาจจะดีกว่าเดิมด้วยไม่ต้องไปทำเลยของพี่นี่ธรรมชาติเลยนะคือแบบว่าขอจุดไหนเลือกสัดส่วนได้เลยเก็บเอวได้ฉันจะเก็บแขนเก็บขาใช่คือเลือกได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติใครมาทำเนี่ยไม่ต้องกลัวที่ว่าทำแล้วแบบเขาจะเน้นแค่น้ำหนักแล้วมันซูบอย่างเดียวนะแต่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพภายในมวลกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยพี่ก็แอบไปวัดที่ฟิตเนสเหมือนกันเทรนเนอร์บอกไหมเทรนเนอร์บอกไม่ออกกำลังกายแล้วทำไมมันขึ้นแล้วระบบเผาผลาญของพี่อ่ะจาก43อายุ43ตอนนี้เหลือ34ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยก็คือแบบเนี้ยเหมือนคนอายุ30กว่าจริงๆนะถ้าไม่บอกว่า43อันนั้นอายุการเผาผลาญคือมากกว่าอายุเป็น10ปีเลยอ่ะใช่พอมาตรงนี้คือด้วยการที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันดีขึ้นระบบเผาผลาญไปก็ดีขึ้นด้วยคือใครที่ไม่รู้ความสำคัญของการเผาผลาญในร่างกายของอายุนะคือมันสำคัญมากจริงๆทุกคนลองนึกย้อนไปตอนเรา18แบบทานอะไรไปมันก็ไม่อ้วนเนาะแบบกินจุกจิกกินหนมถุงกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อ้วนขึ้นเลยต่อให้นอนดึกหรือว่าแทบจะไม่กินน้ำไม่ออกกำลังกายอ่ะมันก็แบบไม่อ้วนขึ้นแต่พอทุกคนอายุตอนนี้เหลือ28โอ้มันก็เริ่มแล้วเหมือนกันค่ะคือเดี๋ยวนี้อาหารการกินในบ้านเราอ่ะมีเยอะขึ้นเจอใน Instagram ลิงก์มันก็น่ากินอยากกินไปหมดแล้วคืออาหารช่วงเนี้ยลินไปอ่านมาก็คือเขาใส่พวกสารเร่งให้โตคนที่ทานเข้าไปก็จะทำให้แบบเกิดการสะสมของไขมันมากขึ้นนะคะแล้วก็อ้วนขึ้นง่ายกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูแลเรื่องการเผาผลาญของตัวเองจริงๆยิ่งถ้าใครไม่มีเวลามาออกกำลังกายอ่ะลองแบบมาคอร์สที่พี่หมอแนะนำดูเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอันนี้ควรไม่ควรนะคะแล้วก็การเผาผลาญในร่างกายจะได้กลับมาเด็กลงเหมือนเดิมด้วยอาจจะดีกว่าเดิมด้วยเพราะของพี่อ่ะคือดีกว่าเดิมพอเราเผาผลาญดีขึ้นหน้าตาก็จะผ่องใสขึ้นใช่ค่ะระบบเลือดระบบอะไรใดๆก็จะดีขึ้นใช่ไหมพี่หมอคือของพี่นะค่ะพี่หยุดยาที่เกี่ยวกับไทรอย SLE พี่ก็หยุดแล้วแล้วที่สำคัญนะพี่ไม่ต้องกินยาไขมันแล้วอะพี่มีไขมันพอกตับจากยาพี่มาทำตรงนี้มันหายเฉยต้องใช้คำนี้คือลดยาแบบแทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้คุณหมอก็บอกว่าแค่คงที่พี่ก็เลยแฮปปี้กับการที่ว่าเราสวยด้วยเราเฟิร์มด้วยแล้วอีกอย่างนึงเราไม่ต้องไปนั่งเถียงกับหมอด้วยว่าแบบว่าหนูอยากสวยอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็อนุญาตค่ะพี่หมอขออีกหนึ่งคำถามลืมไปเลยจ้ะพี่หมอมาเข้าคอร์สที่นี่กี่ครั้งแล้วเขาแบบวัดผลให้ดูยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นภาพเพราะว่าตอนนี้เห็นแค่ว่าตัวองค์รวมมันเล็กลงไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอเล่าให้ฟังอีกนิดนึงคือจริงๆแล้วอ่ะนะพี่เข้ามาประมาณ6เดือนแต่ว่าเนี่ยก่อนที่จะเข้าอ่ะพี่ต้องบอกก่อนว่าระบบเผาผลาญพี่มันพังเพราะยาใช่ไหมคะ
เคยเจอไหมว่าคนออกกำลังกายแล้วเหงื่อไม่ออกอะอยู่ที่ร้อนแล้วแบบว่ามันไม่มีเหงื่อออกมาสักเม็ดนึงอะใช่พี่เป็นแบบนั้นใช่ค่ะเป็นไทรอยด์ต่ำแล้วก็ฮอร์โมนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเผาผลาญสิ่งที่เราทานเข้าไปได้นอนก็ไม่หลับต้องกินยานอนหลับใครที่เป็น SLE อ่ะจะรู้เลยว่าคือช่วงนั้นนะแบบอาการมันหนักจริงๆก็เลยแบบคือที่โรงพยาบาลเขาไม่สามารถที่จะเช็คพวกระบบเผาผลาญหรืออะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมคะเขาก็แนะนำว่าลองไปดูหน่อยหรือปรับฮอร์โมนก็ได้แต่ยามาพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ลองวัดสัดส่วนพี่ไอ้หรือว่า คือมันทั้งปลิ้นทั้งเพลคือพี่อยากความฝันนะอยากใส่เสื้อแขนสั้นแขนกุดเลยอะแขนกุดมันใส่ไม่ได้อ่ะมันอายเพราะว่าตรงเนี้ยหูมันเป็นเนื้อออกมาแล้วก็คือแบบนมน้อยมันจะมีผู้หญิงอ่ะปัญหามันจะมีแต่ของเรานิดนึงเนาะแต่ของพี่นี่คือแบบอ่ะนึกว่ามาจากต่างดาวเลยอะไรแบบนี้แล้วก็พุงเพิงมาแบบคือแล้วยิ่งถ้าใครดูอ่ะจะเห็นเลยว่าหมอปลายแม่งคอ3ชั้นคือมันชัดแบบมันชัดจริงๆถึงความอ้วนแล้วก็เห็นบอกว่าเขาจะมีแบบผลตรวจให้เราเห็นเลยใช่ไหมคะแบบปริ้นออกมาเป็นใบอะไรยังไงพี่หมอเล่าให้ฟังคือเวลาที่พี่ต้องไปคุยกับหมอเนาะแล้วก็เราพูดแต่ปากเงี้ยหมอคิดว่าเราไปทานยาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องมีพรูฟด้วยแต่จริงที่สลิมอัพเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วก็คือก่อนทำเนี่ยก็จะมีขึ้นเครื่องเลยแล้วก็เขาก็จะปริ้นออกมาว่าแบบมวลกล้ามเนื้อเท่าไหร่มวลน้ำเท่าไหร่ในครั้งนี้พอทำเสร็จออกมาวัดอีกรอบหนึ่งแล้วพี่ก็เอาตัวเนี้ยตัวเปเปอร์เนี้ยไปยื่นให้คุณหมอดูซึ่งมันเป็นอะไรที่พรูฟได้ทั้งหมดเลยว่าการมาทำหนึ่งครั้งเนี้ยมวลกล้ามเนื้อเราดีขึ้นเท่าไหร่แล้วก็วัดสัดส่วนให้ด้วยว่าทำหนึ่งครั้งอ่ะต้นขาพี่ลง1เซนอ่ะโอ้คือทุกอย่างมันพรูฟได้แล้วเป็นวิทยาศาสตร์ที่เห็นได้ชัดเจนมากมากก็คือทำหนึ่งครั้งลดเลยทันทีอย่างเงี้ยหรอสำหรับพี่ลดเลยใช่แขนอย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบว่ามันแน่นมันย้วยเนาะตอนเนี้ยคือแบบเฮ้ยมันดีมันกระชับบอกพี่เทราปิสเลยบอกว่าเน้นแขนค่ะพี่ก็เน้นแขนค่ะกลับมาวัดเฮ้ยมันลงอ่ะก็คือพอมีพรูฟอะทุกคนก็จะเอาไปบอกทุกคนได้ว่าฉันไม่ได้ลดความอ้วนแบบมั่วซั่วตัวเหล่งนะฉันลดแบบถูกวิธีจริงคือคนที่ลดแบบผิดวิธีอะกล้ามเนื้อมันจะหายแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อเหลวๆที่อย่างเงี้ยเนาะมันก็จะกลายเป็นคนแบบผิวย้อยอะไรอีกแล้วผิวเปลือกส้มก็หายด้วยใช่ไม่งั้นของพี่นะคือเต็มอะพี่ขึ้นมา20โลแล้วก็คือแบบมันไม่มีกล้ามเนื้อเลยพอถึงเวลามาช่างตอนนี้แบบเฮ้ยมันมีกล้ามเนื้อว่ะแล้วก็มันก็กระชับขึ้นแล้วมันก็ไม่ย้วยแบบเหลวเป๋วขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอตังค์คุณแม่ทำได้เพราะมันเห็นผลไงใช่แล้วพี่หมอต้องวัดผลทุกครั้งเลยไหมคะสำหรับของพี่เองนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ Slim Up Center วัดผลให้พี่ทุกครั้งก็คือก่อนทำนะคะแล้วก็หลังทำด้วยนะคะในนั้นเนี่ยจะมีการประเมินให้ทั้งหมดเลยว่าก่อนทำเนี่ยจะมีมวลน้ำมวลไขมันนะคะแล้วก็ระบบเผาผลาญเนี่ยณช่วงนั้นเนี่ยคือประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในช่วงที่ทำเนี่ยเขาจะพยายามลดให้เหลือประมาณเท่าไหร่ด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอามาเทียบกันมาคอมเพลกันเลยว่าเนี่ยก่อนทำนะโอ้โหตรงนี้ขนาดนี้นะมีไขมันในช่องท้องเยอะแบบนี้ตอนนี้เนี่ยอ่ะลงมานิดนึงแล้วเฮ้ยเรามีกำลังใจมวลกล้ามเนื้อนะคะมันก็พัฒนาขึ้นมันก็ดีขึ้นในการที่เราทำแต่ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะคือแบบภูมิใจอ่ะสมมติครั้งแรกทำ10อย่างครั้งที่5อาจจะเหลือแค่5อย่างอะไรอย่างงี้นะพี่หมอใช่ใช่มันเห็นผลเลยแล้วก็การวัดที่เป็นเปเปอร์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะเน้นตรงไหนให้เราโดยเฉพาะแล้วมีเครื่องหนึ่งที่พี่หมอบอกหนูเมื่อกี้มันเป็นการขับของเสียปกติแล้วเนี่ยคนป่วยส่วนใหญ่มักจะชอบทานดีท็อกใช่ไหมคะใช่มันก็จะออกแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าพวกที่มันอุดตันตามรูขุมขนอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ออกมาด้วยแต่พอเข้าเครื่องปุ๊บเนี่ยพี่ลองว่ามันเป็นไอน้ำหรือมันเป็นเหงื่อจับแล้วเฮ้ยมันเป็นเหงื่อจากร่างกายของเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเมือกๆนิดนึงแล้วเราก็สามารถที่จะขัดให้เซลล์ผิวเนี่ยมันหลุดออกมาได้ทำให้ร่างกายเนี่ยกับระบบเผาผลาญของพี่เนี่ยดีขึ้นมันมีความรู้สึกว่ามันได้ดีท็อกส่วนที่มันเป็นยาที่มันอุดตันอยู่ข้างในอ่ะได้ดีมากๆเลยคือเข้าใจบางคนเวลากินอิ่มๆเนาะอยากเอาออกแค่ช่วงท้องให้มันรู้สึกโล่งก็จะทานอะไรก็ตามที่มันแบบให้มันปลื้ดๆออกบริเวณลำไส้แต่จริงๆแล้วว่ามันมีหลายสิ่งที่อุดตันอยู่ในร่างกายเราอย่างที่หมอบอกพวกน้ำเหลืองหรืออะไรที่มันไม่ดีที่มันแบบกักเก็บมานานอะไรเงี้ยมันออกจากทุกส่วนใช่ไหมรอยยุงพี่อะที่แบบมันเป็นเขียวๆอะมันดีขึ้นด้วยนะใช่อ๋อก็คือใครที่โดนยุงกัดแล้วเป็นรอยนานๆอะสังเกตไหมหรือว่าคันนานๆเพราะว่าน้ำเหลืองเสียไงคะ
พอน้ำเหลืองเราดีขึ้นปุ๊บเนี่ยผิวพรรณเราก็ดีเลยเนี่ยเชื่อแล้วว่าเครื่องนี้พี่หมอชอบจริงจริงเห็นต้องไปลองอันนี้ต้องลองจะลองทุกอย่างที่พี่หมอทำเดี๋ยวพูดจริงๆค่ะเพราะน่าลองมากงั้นเดี๋ยวหลินจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าพี่หมอทำเครื่องอะไรไปบ้างเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนไหนบ้างก่อนที่หนูจะไปทำเครื่องขออีกหนึ่งคำถามยอดฮิตจ้าเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองเศรษฐกิจวงการบันเทิงอะไรต่างๆของบ้านเราปีนี้เป็นยังไงบ้างเป็นคำถามที่พี่โดนทุกที แต่พี่กลัวการตอบทุกครั้ง วันนี้ขอเน้นในกลุ่มของสาวๆหน่อย นะคะวัยรุ่นนิดนึงเนาะการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาจะเป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนแบบค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่คิดว่าเขาจะแจกเงินให้เราใช่ปะมันจะมีเหตุที่ทำให้ต้องเลื่อนออกไปหรือว่ามันมีเกณฑ์ที่จะทำให้หลายๆคนออกมาประท้วงนะคะในเรื่องของการที่ประเทศชาติมีหนี้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่คอนเซิร์นอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของเศรษฐกิจมันแปลกมันกลับกันคนธรรมดาเนี่ยหากินไม่ได้แต่สำหรับบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มอินฟูจะหากินได้เยอะมากกว่าคนธรรมดาที่แบบเรารู้สึกเลยถึงความแตกต่างนะคะในช่วงยุคนี้ก็คือปลายปีนี้ทุกคนจะเห็นว่าการเลือกทำอาชีพกับหน้าตามีผลมากๆแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะปีนี้นะต้องเลือกให้ดีถ้าคนไหนแบบเราแบบไม่ชอบในด้านสัญญกรรมนะคะหรือว่าอยู่แบบธรรมชาติอย่างเงี้ยให้เน้นในเรื่องของอาหารการกินนะคะที่ไม่แพงนะส่วนที่เป็นเด็กสาวนะคะเป็นหนุ่มหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองดีๆอย่างเงี้ยให้หันมาทำในเรื่องของการทำดูแลตัวเองแต่ว่าให้เน้นทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่าเอาแค่ประเทศไทยอย่างเดียวตลาดมันกว้างขึ้น มองโดยรวมแล้วถ้าถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรออ่ะในมุมนึงมันดูไม่ดีแต่ถามว่าในแง่ของการหาเงินเนี่ยมันดีขึ้นนะมันก็มีช่องทางอยู่ใช่ก็อย่างถ้าเรามาสลิมอัพเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือใครที่ไม่ชอบศัลยกรรมนะก็คือมาดูแลร่างกายตัวเองให้มันแบบดีขึ้นเนาะเพราะว่าเอาจริงบางทีหุ่นก็ช่วยหน้าค่ะบางคนหน้าก็ช่วยหุ่นอะไรเนี่ยสลับสลับกันไปนะคะแต่ว่าเอาจริงการที่มาสลิมอัพเซ็นเตอร์อย่างวันนี้ที่พี่หมอเล่าให้หลินฟังอ่ะคือมีข้อดีหลายเรื่องมากนะใช่คือตอนแรกหลินเข้าใจว่าเป็นการแบบลดน้ำหนักธรรมดาชิวๆแค่ผอมแล้วยังไงต่อแต่เอาจริงๆส่งผลต่อเรื่องสุขภาพเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงหลายๆโรคที่แบบเราแบบหาสาเหตุไม่ได้สักทีว่าต้องแก้ไขยังไงเกิดจากอาหารการกินหรือเปล่าหรือเกิดจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอก็ลองมาวัดผลได้นะคะที่ Slim Up Center จะบอกว่ามีประโยชน์มากๆกับการที่พี่หมอยกเคสตัวเองมาเล่าให้เราฟังในวันนี้เพราะพี่หมอทั้งมีโรคประจำตัวด้วยแล้วก็เกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายด้วยใช่ค่ะคือใครที่รู้สึกว่าน้ำหนักไม่ลงสักทีแล้วก็มีปัญหาสุขภาพอ่ะลองมาปรึกษาที่นี่ก่อนค่ะเพราะวันนี้หลินก็เพิ่งติงได้ว่าบางอย่างอ่ะเทรนเนอร์ก็ช่วยเราไม่ได้นะใช่มันแก้ไม่ถูกจุดนะคะแก้ถูกจุดค่ะเหมือนดวงนี่แหละถูกต้องที่ดูดวงอ่ะดูกันได้แต่ร่างกายตัวเองอ่ะทำไมมาดูไม่ได้ซึ่งอันนี้มีผลแบบวัดเป๊ะเป๊ะมีค่าเปอร์เซ็นต์มีเลขอะไรให้ดูแบบแม่นยำอ่ะทานยามากๆก็ตับไตวายได้นะคะเห็นไหมล่ะสุขภาพเราอ่ะดูแลกันเถอะทุกคนจ้ะก็วันนี้นะคะขอบคุณพี่หมอมากเลยมาแชร์ให้ฟังเยอะมากเดี๋ยวถึงตาลินแหละหนิงจะเอาข้อมูลทั้งหมดอ่ะไปทำตามพี่หมอให้หมดได้จะได้รู้ว่ามันจริงเฟิร์มแน่งานเฟิร์มเฟิร์มกระชับแน่นแล้วผิวหนูจะสวยกว่านี้อีกเยอะขนาดสวยแล้วนะหนูจะสวยกว่านี้อีกมากมายพี่จะบอกให้พูดเกินไปจริงเดี๋ยวให้พี่หมอฝากอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับ Slim Up Center ค่ะค่ะก็Slim Up Center นะคะจริงๆน้องหลินเนี่ยได้พูดครบหมดแล้วนะปันมีความรู้สึกโดยส่วนตัวนะคะว่าปันเข้ามาที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่อยากให้สัดส่วนกระชับเท่านั้นแต่ปันอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยากทำงานได้เยอะขึ้นนะคะ อยากแต่งตัวได้สวยขึ้นก็ไม่ต้องไปเจอคุณหมอทุกอาทิตย์ไม่ต้องไปต่อคิวเข้าโรงพยาบาลแล้วสุขภาพไปดีขึ้นจริงๆแล้วก็สวยขึ้นด้วยหุ่นดีด้วยนะคะ มันเหมือนเป็นผลพลอยได้หลายๆอย่างแล้วก็เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยค่ะเห็นไหมล่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่หมอปลายมากๆค่ะ
พราะอ้วนน่องมันแข็งแขนมันไม่กระชับไอ้ตรงนี้มันก็ยังย้วยอย่างนี้มันจะลดยังไงพอมาสลิมอัพปุ๊บเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกสัดส่วนทำให้ผอมลงดูแข็งแรงขึ้นสุดแฮปปี้กับการแต่งตัวมากตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทั้งตู้เลยค่ะออกไปปรึกษาสลิมอัพเซ็นเตอร์จากปกติแพ็กเกจพิเศษ 12,500 บาทเหลือเพียง 3,990 บาทกดรับสิทธิ์ตามหมายเลขนะครับหรือว่า QR Codeที่แสดงบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับวันนี้จนถึง31ธันวาคมศกนี้เป็นไงคะแขกรับเชิญวันนี้ถูกใจทุกคนไหมก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง Grand TV นะคะแล้วก็รอดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันหรือว่าเราจะพาทุกคนไปบุกกองอินเตอร์รอติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย